ะลูกแม่เกิดอะไรขึ้นน่ะรัปันเซลร้องไห้ทำไมใครทำอะไรบอกพี่สิก็ลูกของเรานะสิคะหายไปค่ะฉันหายังไงก็หาไม่เจอต้องมีใครมาแอบลักพาตัวลูกของเราไปแน่ๆเลยค่ะฟลินอะไรนะลูกหายไปอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะฟลินฉันขอโทษที่ดูแลลูกไม่ดีโอ๊ยเด็กบ้านนี้ก็ตัวใหญ่จริงๆเลยหนักจะตายอยู่ละฮะแล้วฉันต้องทำยังไงต่อล่ะเนี่ยจะให้อยู่ในป่าแบบนี้ก็ไม่ได้อ่ะรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะโอมเพียงโอ๊ยตายละร้องทำไมกันแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ๊ยฉันไม่เคยเลี้ยงเด็กซะด้วยโธ่ท่านแม่ท่านแม่ก็ไปเอานมมาให้มันกินสิฮะเดี๋ยวมันก็หยุดร้องเองแหละเอ๊ะนี่กินซะแล้วก็หยุดร้องได้แล้วโอ๊ยทำไมมันไม่หยุดร้องสักทีนะเนี่ยเอ๊ะลองกินอันนี้ดูก็แล้วกันกว่าจะหยุดร้องได้จะเด็กบ้าเอ้ยทำไมเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนก็แล้วกันออโรราทำงานบ้านเสร็จหรือยังเอากับข้าวมาให้แม่ได้แล้วแม่หิวจะแย่แล้วเนี่ยมาแล้วค่ะแม่ทำกับข้าวเสร็จหรือยังฮะแม่หิวจะตายอยู่แล้วล่ะมัวทำอะไรอยู่ยังเลยค่ะแม่ก็หนูทำความสะอาดบ้านยังไม่เสร็จเลยนี่คะคุณแม่ทำไมชักช้าแบบนี้ฮะรีบไปทำกับข้าวมาให้แม่กินเดี๋ยวนี้เลยนะไปค่ะมาแล้วค่ะแม่ดีมากถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกินข้าวซะกินเสร็จแล้วก็รีบไปถูพื้นบนดาดฟ้าด้วยล่ะค่ะแม่แล้วอย่าแอบหนีไปเล่นล่ะเฮ้ยทำไมแม่ใช้งานเราหนักแบบนี้นะเนี่ยทำไมแม่ดูเหมือนไม่รักเราเลยนะแล้วคุณพ่อของเราอยู่ที่ไหนกันเอ๊ะคุณพ่องั้นเราต้องไปถามคุณแม่มีอะไรอีกออโรราที่แม่บอกให้ไปทำน่ะเสร็จหรือยังฮะคือว่าหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณแม่นะคะคือคุณพ่อเป็นใครกันหรอคะทำไมหนูไม่เคยเจอพ่อเลยโอ๊ยก็นึกว่ามีเรื่องอะไรพ่อแกน่ะทิ้งแกไปตั้งแต่เด็กแล้วออโรราอย่าไปคิดถึงคนแบบนั้นเลยจำเอาไว้ว่าแกมีแม่แค่คนเดียวค่ะไปสิฉันจะต้องมีพ่อพ่อไม่ได้ทิ้งฉันคุณพ่อฉันจะต้องออกไปตามหาคุณพ่อคุณพ่อออโรราออโรราทำไมถึงยังไม่เอาชามาให้แม่อีกแล้วเนี่ยฮะหายไปไหนออโรราเอ๊ะหรือว่ามันจะหนีไปตามหาพ่อเป็นไปไม่ได้ยี่ออโรราโอ๊ยเดินจนเจ็บเท้าไปหมดแล้วเนี่ยรองเท้าก็ใกล้จะขาดแล้วฮ่าจะทำยังไงดีอ่ะเราโอ๊ย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 เอ๊ะนี่นะรองเท้านี่ดีเลยดีเลยสวัสดีค่ะพอจะมีรองเท้าให้หนูเปลี่ยนไหมคะพอดีว่ารองเท้าของหนูมันขาดแล้วอะค่ะเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ถึงหน้าตาเหมือนลาพันเซลจังเลยนะขอโทษด้วยนะหนูน้อยคือพอดีว่าร้านฉันน่ะมีแต่รองเท้าผู้ใหญ่นะไม่มีรองเท้าเด็กเลยว่าแต่หนูมาจากไหนเหรอทำไมหน้าตาคุ้นจังเลยคือหนูหนีออกจากบ้านมานะคะหนูจะมาตามหาพ่อกับแม่ของหนูค่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นไปที่บ้านฉันก่อนไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะซ่อมรองเท้าของหนูให้ดีไหมจ๊ะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะคุณใจดีจังเลย
พันเซลอ้าวนี่พาใครมาด้วยเหรอคะพอดีว่าเด็กคนนี้เขาลงทางมานะลาพันเซลเขาบอกว่าเขามาตามหาพ่อนะโถช่างน่าสงสารจังเลยแล้วนี่หนูชื่ออะไรเหรอจ๊ะหนูชื่อออโรร่าค่ะผมว่าเด็กคนนี้หน้าตาคล้ายคุณเลยนะคุณพอจะจำได้ไหมว่าลูกของเราน่ะมีสัญลักษณ์หรือจุดเด่นอะไรที่เหมือนเด็กคนนี้บ้างอ่ะจริงด้วยค่ะลูกเราน่ะมีปานรูปหัวใจอยู่ตรงข้างหลังนะคะคุณหนูจ๊ะฉันขอดูข้างหลังหนูหน่อยได้ไหมจ๊ะเอ๊ะหลังหนูเหรอคะได้สิคะอ่ะใช่จริงๆด้วยฟลินคะเขาคือลูกของเราค่ะฟลินเขามีรูปหัวใจอยู่ตรงหลังด้วยค่ะฮะจริงเหรอเนี่ยโอ้ลูกพ่อพวกคุณคือพ่อกับแม่ของหนูจริงๆใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะลูกแม่ หยุดอยู่นี้นะพวกแกเอาลูกฉันคืนมาอยู่นี้ไม่เขาคือลูกของฉันเธอจะมาพรากลูกไปจากฉันอีกไม่ได้เงินพวกแกก็ตายซะเถอะทุกคนเราไปนี่แหละจบสักทีนะปลาพันเซลต่อไปก็จะไม่มีใครมาทำร้ายพวกเราได้อีกแล้วพันเซลน้ำชาฉันได้หรือยังเนี่ยฉันหิวจนคอแห้งหมดแล้วนะใกล้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้หญิงทำไมไม่แม่เอาเองเลยยะยายแม่เลี้ยงขี้บ่นเอ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วคุณผู้หญิงชักช้าจริงๆเลยจะไปทำอะไรก็ไปเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกถ้าฉันกลับมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะเข้าใจไหมค่ะคุณผู้หญิงฉันละไม่เข้าใจเธอจริงๆเลยลาพันเซียวทำไมต้องมารับใช้ยายแม่เลี้ยงใจร้ายใจดำอย่างนี้ด้วยนั่นเนี่ยโถเจ้าแรบบิทนี่ถ้าเขาไม่เลี้ยงฉันมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะเป็นยังไงเขาเลี้ยงฉันมาก็ดีแล้วงั้นก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนะลาพันเซียวว่าแต่จะอยู่อย่างนี้ไปจนตายหรือไงฮะฮ้อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสินะเจ้าแรบบิทเอ๊ะนี่แกได้ยินเสียงอะไรไหมเอ๊ะนั่นมันเสียงเพลงนี่นาใช่จริงด้วยฮ่าฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ฉันเกิดมาจนอายุจะครบ18ปีฉันยังไม่เคยออกไปจากที่นี่เลยนี่เราหนีออกไปเที่ยวด้วยกันดีไหมจ๊ะเจ้าแรบบิทฉันว่ามันเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลยนะลาพันเซียวถ้ายายแม่เลี้ยงจับได้ขึ้นมาแล้วก็เธอสวยแน่แต่ฉันยังไม่เคยไปไหนเลยนะเจ้าแรบบิทนี่ถ้าเราออกไปแล้วไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะไปเถอะไปเถอะฉันอยากไปก็ได้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะลาพันเซียวฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนมาตั้งนานแล้วล่ะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะฮ้นี่เจ้าแรบบิททางนี้เป็นทางเข้าเมืองจริงๆหรอฉันเดินจนเมื่อยไปหมดแล้วนะเนี่ยก็จริงนะสิลาพันเซียวเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงในเมืองแล้วล่ะฉันเดินจนเจ็บเท้าหมดแล้วเนี่ยเจ้ารองเท้าบ้านนี่ก็กัดเท้าฉันฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะฉันมันไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมคนถึงชอบใส่รองเท้าแก้วกันนักกันหนาทั้งที่มันกัดเท้าจนเจ็บขนาดนี้เนี่ยรองเท้าจ้ารองเท้าโอ๊ยอะไรเนี่ยเจ็บจริงๆเลยฮะรองเท้าแก้วใครขว้างมาแล้วเนี่ยอุ๊ยตายขอโทษค่ะขอโทษฉันขอโทษนะคุณเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะเธอเองสินะที่เป็นคนปารองเท้ามาทำไมทำอย่างนั้นล่ะทำไมถึงไม่ระวังว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อชื่อของฉันก็คือลาพันเซลจ้าผมฟลินนะครับแล้วนี่คุณกำลังจะไปไหนหรอลาพันเซลพอดีฉันกำลังจะเข้าไปในเมืองน่ะฉันยังไม่เคยไปเลยงั้นผมพาคุณไปเที่ยวไหมล่ะแต่ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเป็นไงบ้างลาพันเซลชอบไหมชอบค่ะชอบใส่สบายมากๆเลยลาพันเซล350บาทครับผมล้อเล่นน่ะป่ะลาพันเซลผมจะพาคุณไปเที่ยวในเมืองเองค่ะจริงเหรอคะเป็นไงราพันเซลวันนี้สนุกไหมล่ะสนุกสิคะสนุกมากๆเลยฉันไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนเลยล่ะอืม
กลับบ้านกันเถอะนี่ใกล้จะค่ำแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งเองนะจะดีหรอคะดีสิเดินในป่าคนเดียวอันตรายค่ะค่ะนี่ราพันเซลไปไหนมาฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกไปไหนแล้วนี่มากับผู้ชายอีกเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนั้นเลยนี่ครับราพันเซลคุณอยู่กับคนคนนี้ได้ยังไงเนี่ยสามหาวนี่แกเป็นใครบังอาจมาพูดแบบนี้กับฉันนี่ราพันเซลฉันจะกักบริเวณแกให้ไปอยู่บนดาดฟ้าอย่างลำพังไปเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้หญิงส่วนแกก็รีบกลับไปซะก่อนที่ฉันจะโมโหไปมากกว่านี้แล้วแกจะเสียใจ มีหน้าเป็นแบบนี้เลย ฉันไม่น่าออกไปเที่ยวเลยอ่ะ โถลาพันเซียวไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเธอก็มีฉันอยู่เป็นเพื่อนนี่ไง ฉันต้องไปช่วยราพันเซลให้ได้เลยนี่และคุณลูกแม่เฝ้าบ้านให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะออกไปเก็บเห็ดมหัศจรรย์ที่คงความเยาว์วัยไว้อย่าให้ราพันเซลหนีไปได้ล่ะได้เลยท่านแม่เอาล่ะฉันไปก่อนนะฮะยายแม่เลี้ยงมันไปแล้วนี่นะรีบไปช่วยราพันเซลดีกว่าราพันเซลราพันเซลผมมาช่วยคุณแล้วฟินนี่เขามาหาฉันด้วยอ่ะเจ้าแรบบิทฟินคะฉันอยู่นี่ค่ะฮึบ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 เออฮึบฮึบลาพันเซลผมมาแล้วระวังค่ะระวังระวังตกลงไปนะคะฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะมาช่วยฉันถึงที่นี่ค่ะฟินแต่ที่จริงคุณไม่ต้องปีนขึ้นมาก็ได้นะคะตรงนั้นน่ะมันเป็นลิฟต์คุณแค่ขึ้นลิฟต์มาก็ถึงแล้วล่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนล่ะฉันกลัวคุณจะไม่เท่นะคะเอาละเรารีบหนีไปกันเถอะก่อนที่แม่เลี้ยงของคุณจะกลับมานะค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกจะไปไหนไม่ได้ไม่งั้นล่ะก็ฉันจะไปบอกท่านแม่พูดมากนักนะเจ้าตัวเล็กถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ